วันนี้ขออนุญาตเริ่มต้นเรื่องดีๆได้ไหมค่ะเป็นกรณีที่ได้ทราบหลังจากที่มีพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวเป็นบะหมี่จัมโบ้เอเป็นพ่อค้าซึ่งมีเขาเรียกว่าพ่อค้าพลอยเป็นชาวต่างชาติ4 คนเข้ามากินบะหมี่แล้วเสร็จสับ240 บาท200เท่าไหร่210 บาท210 บาทปรากฏโอนเงินผ่านแอปธนาคารโอนเข้าไป320,000 บาทนี่ท่านผู้ชมนี่333,210 บาทค่ะ333,210 บาทซึ่งจริงๆค่าก๋วยเตี๋ยวแค่210 บาทนั่นมันกลายเป็นประเด็นน่าสนใจและต้องชื่นชมเจ้าของร้านบะหมี่ที่จันทบุรีบะหมี่จัมโบ้เออยู่ตรงข้ามโรงแรมเคพีแกรนที่ตำบลจันนิมิตอำเภอเมืองจันทบุรีมีพ่อค้าพลอยชาวจีน4 คนเข้ารับประทานไป7 ชามรวมทั้งหมดก็เป็นเงิน210 บาทตอนสแกนจ่ายเงินคาดว่าคงจะกดเลขผิดพลาดก็เลยโอนเงินเข้าบัญชีของร้านบะหมี่เกินมา333,000 บาทประเด็นก็คือเจ้าของร้านคุณสมาร์ทเช็คยอดแล้วมีเงินโอนเกินมารีบวิ่งออกไปตามลูกค้าชาวจีน4 คนแล้วก็โอนเงินกลับไปให้เนี่ยท่านผู้ชมค่ะนี่จะเห็นเลยรับไว้เพียง210 บาทไหนดูซิตอนโอนกลับนี่เห็นไหมนี่ตอนโอนคืนค่ะโอนกลับเลย333,000 บาทท่านผู้ชมทางด้านของลูกค้าจริงๆพยายามจะให้สินน้ำใจบอกไม่ต้อง เรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยนักข่าวลงไปถามคุณสมาร์ทวงนาป่าอายุ49 ปีเป็นเจ้าของร้านบะหมี่จัมโบ้เออยากกินเลยค่ะดูตอนปรุงสักนิดหนึ่งนี่ค่ะอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูอยากจะโฆษณาให้จริงๆน่ากินไหมน่ากินนี่บะหมี่แห้งนี่แบบน้ำก็มีเกี๊ยวด้วยนะคะเกี๊ยวหมูแดงดูเส้นบะหมี่ไข่ทำเองนะค่ะเพียสมัตเรานำเสนออารมณ์เช้าๆแบบนี้ลวกบะหมี่มาให้เห็นกันมีเกี๊ยวชนิดหนึ่งไหมค่ะนี่เกี๊ยวน้ำสดร้อนๆระหว่างดูภาพนี้น้องไบร์ทบอกเฮียสมาร์ทว่ายังไงแกเล่าเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ5 มีนาคมเปิดร้านตามปกติมีลูกค้าเป็นพ่อค้าพลอยชาวจีน4 คนเข้ามานั่งแล้วก็สั่งบะหมี่ทานกันทานไปทั้งหมด7 ชามชามละ40ก็รวมค่าอาหารทั้งหมด210 บาททีนี้พอถึงเวลาจะชำระเงิน74มันก็28ไหมคะนั่นน่ะสิชามละ47 ชามหรืออาจจะมีบางจานเป็นเกี๊ยวน้ำราคาถูกกว่าหรือเปล่าแล้วยังไงไปได้ทีนี้ตอนที่จ่ายเงินค่ะลูกค้าขอโอนผ่านแอปพลิเคชันธนาคารโอนเสร็จก็เดินออกจากร้านไปเฮียสมาร์ทบอกมาเช็คดูยอดในบัญชีอ้าวมันโอนเกินมาค่ะเพราะว่าทั้งหมดที่โอนมามันคือ 333,210 บาทรีบวิ่งออกไปเรียกเลยเพื่อที่จะขอโอนเงินคืนตอนนั้นลูกค้าเดินไปยังไม่ไกลนักนะคะก็โอนผ่านบัญชีของล่ามและผู้ช่วยของกลุ่มพ่อค้าพลอยชาวจีนชื่อคุณแมยุรีซึ่งปรากฏว่าลูกค้าดีใจมากใช่ไหมแล้วก็อยากจะตอบแทนความมีน้ำใจให้กับทางร้านขอมอบเงินให้ 1,000 แต่เฮียบอกไม่รับนะไม่รับเพราะเข้าใจว่าบางทีกดผิดพลาดได้ตอนโอนเงินนะคะในฐานะพ่อค้าคนหนึ่งคือถ้าลูกค้าท่านไหนโอนเงินเกินเนี่ยถ้ารู้จะรีบติดต่อนำเงินคืนให้ทุกคนอยู่แล้วเคยเกิดเหตุการณ์ลืมแท็บเล็ตไว้มีลูกค้าลืมแท็บเล็ตที่ร้านแล้วไม่กลับมาเอาต้องออกไปตามหาเอาไปคืนนะค่ะนี่ท่านผู้ชมเป็นพ่อค้าพลอยครับมากัน4 คนครับทานทั้งหมด7 ชามแล้วก็คิดเป็นเงิน210 บาทพอเขาขอโอนเป็นเงินโอนมาเราก็ให้เขาสแกนที่ QR Code นะครับแล้วก็เราก็มัวแต่ยุ่งทำของอยู่พอเขาโอนมาเสร็จโอนมาเป็นยอดเงิน 333,210 บาทเราทำของเสร็จพอจังหวะว่าเราก็เลยมาดูบัญชีว่าเขาโอนถูกไหมครับพอดีเขากำลังจะออกไปเราก็เลยเรียกเขาว่าคุณโอนเงินผิดเป็นยอดเงินเกินมา300,000 กว่าเขาก็ตกใจครับตกใจเหมือนกันแล้วก็เราก็ขอโอนเงินคืนให้เขาแล้วเขาก็ตรวจดูในบัญชีเขาว่าโอนมาผิดจริงๆครับผมครับโอนคืนให้เขาเสร็จเขาก็ให้สินน้ำใจเราไว้1,000นี่ สุดท้ายเห็นว่าวางเงินไว้ที่โต๊ะไม่สนใจจะให้นะและเมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่าสำนักงานททท.จันทบุรีตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจันทบุรีมาทันทีเลยนะมาชื่นชมการทำความดีพร้อมมอบประกาศนียบัตรเจ้าของบ้านที่ดีค่ะให้กับเฮียสมาร์ทขณะที่ร้านนี้บะหมี่จัมโบ้เอบะหมี่ไข่ทำเองเนี่ยเปิดขายมานานกว่า8ปีเคล็ดลับเขาเห็นบอกว่าทำเองแล้วสดใหม่ทุกวันภาพลวกบะหมี่ต้องมาสิในช่วงโควิดระบาดเนี่ยนะเห็นว่าที่ร้านเนี่ยก็จัดทำบะหมี่มอบให้บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ตามหน่วยรักษาต่างๆค่ะขออนุญาตแสดงความชื่นชมนะแล้วป้ายหน้าร้านเฮียทำอะไรนะ เริ่มอย่างนี้ของที่ไม่ใช่ของเราเราก็ต้องไม่เอาวิ่งตามไปคืนเลย 333,000 บาท